โอเคครับเข้ามาสู่วันที่4ของทัวร์นาเมนต์ We Play Dota 2 Tug of War Mad Moon นะครับอยู่ในรอบเพลย์ออฟสายล่างนะครับอยู่กับคู่ระหว่างนิกมาพบกับ A Mode หรือว่า Aggressive Mode นั่นเองเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับ2ทีมนี้ตั้งแต่ช่วงคัดเลือกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีครั้งเดียวช่วงแรกเองบางที่ A Mode สามารถตบนิกมาได้แต่หลังจากนั้นนิกมาก็ไม่แพ้กับ A Mode อีกเลยถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เราอยู่กันที่สายล่างนะครับกับทีมมือปราบสายล่างนะมาจัดการเหล่าอาธรรมเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถจัดการได้ง่ายๆเช่นเคยหรือเปล่า Base of 3นะครับผมมองว่าสำหรับคู่นี้แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือนิกมาก็กินง่ายๆเลยนะเพราะว่า A Mode เนี่ยมีปัญหาเรื่องของฮีโร่ที่ชอบสแปมแล้วก็การเล่นที่ฟีลลิ่งเดียวกับทีม B8 นั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทีมยังไม่แบบเข้าขากันมากเพิ่งตั้งมาไม่นานมันก็เลยยังมีฟีลลิ่งที่ไร้หัวอยู่ก็คือไม่รู้จะไปทางไหนในช่วงหลังจบเลนซึ่งเราได้เห็นทีมระดับเขาเรียกอะไรทีมที่แบบมาจับกลุ่มกันไม่นานส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือฝีมือส่วนตัวมีแต่ว่าพอเป็นทีมเป็นรูปทีมเนี่ยการสั่งการมันต้อง5คนไงมันได้เหมือนเล่นโซโล่แรงดิกมาเฟิร์สดราฟนะครับแบนเลอร์แชกแผนหลักของ A Mode นะแบนตลอดเลยนะครับดาร์คเซียแล้วก็ Snapfire หยิบมาเป็นสลาด้าเฟิร์สพิกนะซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นสลาด้ามายคอนโทรลแต่ว่าถ้ามันโดนแก้มากๆเขาก็จะโยกดราฟก็ได้นะครับทางด้านของ A Mode นะแบน Enchantress Nick Assassin แล้วก็ IO นะครับพวกตัวเด็ดๆของ Nigma แล้วก็เป็นตัวพวกท็อปเมตาโดย Oracle มากับ Clockwork นะ Oracle ล้างเผาเกราะได้นะครับ Clockwork ตำแหน่งซับ4แล้วก็ LC Offlane แต่หยิบ LC มาเจอ Life Sealer ปัญหาคือหยิบ LC มาเจอ Life Sealer นั่นแหละหยิบมาปุ๊บมันคือแบบเลนมันไม่โอเคแล้วมันไม่สามารถที่จะงัดสู้กับไลท์ซิลเลอร์ในเลนได้คราวนี้ต้องมาดูว่าซับ5ของนิกมาเนี่ยจะเลนแข็งแค่ไหนเพราะตอนนี้ที่เลนที่เราเห็นคือ LC กับ Clockwork ถ้าซับ5เป็นซับที่เลนแข็งเนี่ยคือโอกาสที่ไอ้2ตัวเนี้ยจะชนะเลนไลท์ซิลเลอร์อยากนิกมามาเป็นคีปเปอร์นะครับตัวเด็ดของ GH นะ Keeper of the Light ซึ่งตอนนี้ประโยชน์ของมันคือสามารถสกัดการดูเอลได้แน่นอน LC เข้ามาดูเอลปุ๊บบายดิ้งไลท์ผักติดตาบอดจ่ายดาเมจไม่เต็มที่มี Vivo Whip Reset Team Fight นะครับเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่ Dive เข้ามานะมาเป็น Troll Warlord Carry ก็เป็นพิก Carry ที่ดีในการเล่นเจอ Salada ก็ปกตินะครับสลาด้ามันจะโบกหัวโทรกับนาการในเลนไม่ค่อยได้นะแล้วจะตีแบบพลิกๆหน่อยมี LC บัฟ Attack Speed ให้แต่ก็เหมือนกันเลยคือ2ตัว LC กับโทรหลอดมันเป็น2ตัวตี2ตัวตีมันมีปัญหากับ Keeper นะครับ Keeper มันทำให้ติดตาบอดได้แต่ถ้ายืนชนกันตรงๆนี่เป็นตัวที่ไลท์ซีลเลอร์สู้ลำบากนะเพราะว่าโทรมัน DPS จัดกว่าถ้ามีตัวมาแก้โทรมาทำให้โทรเล่นยากแค่นี้ก็คือแบบหง่อยแล้วอะตอนนี้ซึ่งก็มี OD หลุดในดราฟต์ด้วยแต่ถ้าเล่น OD ก็คือเลนกลางฟาร์มนั่นเองแต่ทีมไฟใช่เลยหุบ LC หุบโทรหุบ Oracle แบนเฟส2นะครับนิกมาแบนเป็น Razer นะตัวแก้ไลฟ์ซีลเลอร์ในไฟแล้วก็แบน Void นะครับซึ่งเหนือกว่าไลฟ์ซีลเลอร์ A Mode แบนเป็นเชนคู่โรกี้แล้วก็ Timbersawนั่นหมายความว่าเขาเห็นสลาด้าตัวนี้เขายังไม่ปักใจเชื่อ 100% นะว่ามันจะเป็นออฟเลนจริงหลังจากผ่านวันแรกของเราไปวันแรกที่พวกเราเริ่มเทรนการ์ดยูกิเพลเยอร์โดตานะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่ม
หลังเขาใน Facebook ก็จะรู้ว่ามีแฟนๆในช่องผลิตผลงานกันออกมามากมายนะไม่ว่าจะเป็นชุดการ์ดเซตของทีมนิกมาชุดการ์ดเซตทีมซีเครตนะครับเรียกได้ว่าเลือกให้ใช้งานกันได้แบบผลิตกันเป็นเด็กได้เลยโคตรกรุ๊ปปิ้งเลยว่ะสรุปแล้วตอนนี้เขากำลังจะโยกซาลาดาไปเป็นตำแหน่งอื่นซึ่งแอบรู้สึกว่าจะเป็นซาลาดาซับ5ด้วยซ้ำไปคือแบบซาลาดามันไม่เวิร์กกับโทรอลอดแล้วก็เลยเอาซาลาดาไปเล่นซับ5ซะแล้วเลนก็จะเป็นคีปเปอร์กับอันเดอร์ลอร์ดแทนและอันเดอร์ลอร์ดนี่มีรูทคีปเปอร์มีรูทฉะนั้นสกิลทีมไฟต์ก็คือแบบโคตรจับอะวางหลุมอันเดอร์ลอร์ดแล้วก็วางวิวอวิปสูดไปสุดท้าย A หมดก็ต้องแบน OD นะครับซึ่งเป็นตัว counter everything นะที่เราได้บอกไปตอนนี้เขาเริ่มกังวลแล้วเพราะถ้าเกมเนี้ยนิกมาหยิบ OD มานิกมาสามารถเล่นได้นะครับ2ตัวฟาร์มเพราะว่ามีอันเดอร์ลอร์ดเนี่ยดีเฟนส์เลนมีคีปเปอร์ดีเฟนส์เลนสองตัวเนี้ยช่วยซื้อเวลากันบ้านให้สุดท้ายแล้วนิกมาก็จะเล่นพวกดราฟฟาร์มได้ชอยที่น่าสนใจของนิกมาตอนนี้ก็ยังมีปักหน้านะที่เอามาแก้ทรอลอร์ด LC ก็เคลือบไม่ต้องตีหรือว่าจะกดตามสแตนดาร์ดเลนของทีมนิกมาที่ชอบกดก็คือกดลีน่าเพราะไม่อยากแพ้เลนกลางเพราะเวลานิกมาได้พิกที่9ชอบหยิบแบบเนี้ยแบนฮัสก้าไม่อยากจะโดนเคาน์เตอร์เลนกลางฮีโร่ตัวนั้นคือจะเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ทำเป็นเล่นไม่ว่ะธรรมดาครับจอยนี่เอาอีกแล้วนิ้งมาจะเล่นไทนี่ฟัดอีกแล้วครับแต่ที่บอกไปว่ามิดเลนไทนี่ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ทีมที่เล่นนะเพราะด้วยความที่มันแบกเลดเกมไม่ค่อยไหวแต่มันเลเวลเร็วของเร็วกว่าการเล่นไทนี่ซัพพอร์ตแน่นอนแล้วก็จะฟัดริกกี้ตัวเอโมดมาเป็นริกกี้เอาโทรไปกลางไหมแบบนี้ใช่ฮะเอาโทรไปกลางแทนนะตอนแรกเขาหยิบโทรมาเพื่อเคาน์เตอร์สลาดาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละปรากฏนิกมาเอาสลาดากลับไปเล่นออฟเลนเหมือนเดิมแล้วเป็นอันเดอร์ลอร์ดซับ4เพราะมันกลายเป็นคีปเปอร์คูโรกี้ไปแล้วนะไม่ใช่คีปเปอร์ GS นะครับสายก็เป็นซาลาดาซับ4นะเกมนี้แล้วก็อันเดอร์ลอร์ดออฟเลนทำไมเขาอยากเล่นลิกกี้ขนาดนั้นในเกมนี้เท่าที่ดูประโยชน์ของมันคือสามารถตัดตอนไลท์ซิลเลอร์ก่อนเริ่มไฟได้ประมาณนั้นแหละแล้วมันจะมีตัวมาทำกระแสคีปด้วย2ตัวหลักๆคือคีปเปอร์กับไทนี่นะตอนนี้ลิกกี้มันเก่งในการเคาน์เตอร์พวกตัวที่ออกมาทำกระแสคีปใครมันออกมาสปิดพุชทำกระแสคีปมันสามารถแบบโซโล่คิวคนเดียวได้มันเอาไว้จับตัวพวกนั้นแหละจับเลอแชกจับสตอมจับเอมเบอร์อะไรพวกนี้แต่กับไลท์ซีลเลอร์นี่คือผมให้เหตุผลแค่ว่ามันสามารถหมอกก่อนไลท์ซีลเลอร์กดเลนถ้าเป็นตัวอื่นน่ะมันจะจับยากแต่ถามว่าผมชอบดับนี้ไหมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวตีพอคุณเล่น3ตัวตีไม่มีดาเมจสเปลมันแก้ทางได้ง่ายมากด้วยการซื้อของประเภทเดียวกันมาคือโบกอาร์เมอร์หรือว่าซื้อโกสต์มาและตรงนี้นิกมามีคีปเปอร์ที่มีไบดิ้งไลท์ด้วยแล้วหยิบลิกกี้มาเจอสลาด้าด้วยนะ
ดยทั่วไปบ้านๆมันคือเคาน์เตอร์พิกแบบบ้านๆเลยเว้ยเฮ้ยฝันเราข้ามเล่นลิกกี้ว่ะทำไงดีวะเล่นซาราดาบาวตี้ฮันเตอร์ไปสองมันซะคือลิกกี้มันต้องไม่โผล่มาในเซนที่หรือในวิชั่นอะไรก่อนหน้าเนี้ยฉะนั้นสแตนดาร์ดดราฟชุดนี้ก็คือเราก็เห็นแผนนี้ของนิกมามาบ่อยแล้วนะครับไอ้4คนฟัด1คนฟาร์มเนี่ยแล้วสุดท้ายไลท์ซิลเลอร์ก็จะโอเวอร์ฟาร์มมากๆตอนนี้นิกมาใช้ไพ่เวทมนต์นี้ละ One for All ถวายมิราเคิลตามปกติเอาจริงๆอ่ะเวลาเราคิดว่าลบบัฟอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่ามันลบได้ตลอดนะเพราะว่ากว่า Oracle จะมี Fortune N Level 4เนี่ยมันจะต้องผ่านไอ้นี่4แล้วก็ผ่านไอ้นี่ด้วยบางทีฉะนั้นกว่ามันจะมีคูดาวน์แค่6เนี่ยมันคือต้องเลเวลเต็มนะซาราด้าเผาแค่5เองบางทีมันดูเหมือนแบบมีเคาน์เตอร์ตลอดเวลาแบบเฮ้ยสามารถล้างได้อะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็แพ้ถูกต้องมั้ยเพราะมันไม่ได้ล้างแก้กันได้ตลอดเวลาไงมันไม่ใช่เกมเทิร์นเบสอะเจอทอสขึ้นไปสตันโดย GH ครับพยายามจะบอดี้บล็อกไว้ให้ทางด้านของ Miracle Slap นะตบหน้าตบหน้าตบหน้าเพราะเขามีออร์เวนอมแต่ว่า Skylark วิ่งไวมากๆเลยจากออดนะครับผมเลเวล1อัพออดมาได้มูฟสปีดแต่แบบนี้ก็จะไม่มีเพรสเซียแท็กรีเลือดในเลนไม่มีแพสซีฟตีเทรดในเลนด้วยนะมีแค่ออดไว้สำหรับเก็บครีปเท่านั้นไม่ใช่ one for all ดิมันต้อง all for one นะใช่ใช่ดีละดีละที่คุณรีเช็คให้ผมอ่ะเกมที่1 นะครับ A mode หรือ aggressive mode นะครับอยู่ Radiant นะครับส่วน Enigma อยู่ The Die นะเขาเอา Salada มาเลี้ยง Life Sealer นะครับเพราะว่า Life Sealer เล่นคู่กับ Keeper มันไม่ได้ช่วยอะไรนะนอกจาก Binding Light เท่านั้นแต่ถ้าเป็น Salada เงี้ยเขามีสตันเขามีเคาะติดแบชได้นะครับใช้รับมือกับพวกฮีโร่ตีประชิดได้ดีซึ่งเลนซ้ายเนี่ยมันเป็นทั้ง LC และ Clockwork ฮีโร่ตีประชิดทั้งนั้นเลยนะอันนี้เลเวล1คุโรกิอัพมาเป็นชาร์จนะพยายามจะชาร์จให้โดนฮีโร่แล้วก็ทำลายสมดุลเลนไปด้วยนะตัวตัวเลนกลางตรงนี้เป็นโทรลอร์ดเจอกับไทนี่นะครับโทรลอร์ดก็มาฟาร์มไทนี่ก็มาเอาเลเวลนะพอมีเลเวลแล้วก็ไปฟัดเลนนี้ถ้าคล็อกเวิร์กแบบไม่มีอิมแพคอะไรมากอ่ะ LC ก็จะแบบโดนไลท์ซีลเลอร์กินเลนอยู่ดีบอกว่าจุดเปลี่ยนเลนบนคือคอกเวิร์กเลยเพราะคอกเวิร์กมันมีแบตเตอรี่อะซอลนะไถพวกตัวตีประชิดแบบไลท์ซิลเลอร์สลาด้าอะไรเงี้ยเขาเทรดสู้กลับไม่ได้สามารถหาโอกาสคิวที่เลนบนได้อยู่ส่วนในล่างริกกี้เจอกับอันเดอร์ลอร์ดนะครับริกกี้ก็มาฟาร์มเหมือนกันนะมันไม่มีฮีโร่มันไม่ได้มีสกิลฟาร์มอันนี้เราเห็นริกกี้กันมาบ่อยมากเลยฉะนั้นถ้าเลนไม่ดีแล้วพอจบเลนเฟสไปหาคนคิวไม่ได้หาแอสซิสต์เติมเงินไม่ได้ก็คือจืดเลยได้ดิฟฟิซอลเบสช้าแต่พอมีมูฟสปีดเยอะนี่ก็คือแบบอ้าวสกายลักเพิ่งจ่ายออดไปรอบที่แล้วครับมิราเคิลกับ GS เลยตัดสินใจเชือดเลยนะเปิดแผลบวกสตันครับช็อตนี้นิกมา200 IQ กว่าเขาเห็นความผิดพลาดของ A โหมดนิดนึงไงก็คือ LC จ่ายออดไปแล้วพอ LC จ่ายออดปุ๊บครับมันจะไม่มีบัฟมูฟสปีดอีกเขาเลยรู้ว่า LC หนีเขาไม่ได้แล้วเขาก็เปิดแผลแล้วก็ตบหน้าตบหน้ารัวๆเลยออฟเวนอมเลยเดนบนนี่คือแค่นี้เลยโดนเฟิร์สบัตทันทีเป็น GH ได้คิวไปนะครับฉะนั้นเลนบนนี่คือต้องรู้เลยนะว่าถ้าแบบปาออดไปเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นจะไม่มีมูฟสปีดไว้สำหรับหนีไลท์ซีลเลอร์นะโดยเฉพาะถ้าไม่มีเพรสเซียแท็กจังหวะดีๆด้วยก็จะโดนสโลว์เหมือนกันริกกี้โฟกัสที่ทางด้านของคีเปอร์ครับคูโรกิแป๊บเดียวตายครับทำไมฆ่าได้ไวขนาดนี้เพราะโอราเคิลมีเฟอร์ริฟายิ่งเฟรมนะ GH มาไถริวมีพาวเวอร์คอร์กขวาง1จังหวะถ้าไม่มีพาวเวอร์คอร์กก็คือโดนคอร์กจนตาย
ตอนนี้มันเป็นช่วงโหดของสปาร์ตันแล้วครับดาเมจเวทเขารุนแรงมากนะ Purifying Flame อีก1ดอกครับเรียบร้อยครับ2ศพที่เลนล่างครับมันเป็นช่วงเก่งของ Oracle อะ level 3 level 5 Purify level 2 level 3เนี่ยคูลดาวน์แค่2วิเท่านั้นเองยิงปังปังแป๊บเดียวตายไม่ให้โอกาสได้ฮิลฟื้นเลือดขึ้นมาเลยวี5จะไล่ฟัสโบรานิจ้าเพราะอะไรสกิลพร้อมเหรอกดแมงโก้ครับพร้อมที่จะอวาลันฟอสแล้วแต่โบรานิจ้าเหมือนจะเล่นเพลย์เซฟนะเขารู้เลือดตัวเองดีครับช็อตนี้แบบฉลาดเหมือนกันคือไอ้โทรวอลอดอ่ะมันรู้ว่าเลือดตัวเองมันน้อยฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะยืนเลนได้มันต้องเอาขวดยามาส่งแต่ V5 เนี่ยรอดักตบอยู่คือไม่ว่ายังไงก็จะงัดอยู่แล้วคือถ้าคุณเลือดน้อยคุณเข้าเลนโอเค1คอมโบฆ่าคุณอันนี้กดยาพอดีมันก็เลยสตันตัดขวดยากลายเป็นเอาขวดยามาส่งก็เสียขวดยาทันทีเลยแล้วก็ยืนเลนลำบากอีกตรงนี้ต้องมีริวมาช่วยแล้วนะครับมาบอดี้บล็อกเพื่อจะสโลให้ริวมาตามแบตเตอรี่ซอตรงนี้ V5 ต้องทอสริวออกไปกลายเป็น3คนมาลุม V5 ที่เลนกลางซะอย่างนั้น Oracle ก็มาด้วยเหมือนกันขวานสโลให้ริวเข้าไปทำงานเปาะแปะเปาะแปะจับเข้าฮ่องกงเรียบร้อยครับคือถ้าไม่มีคนมาช่วยเลนกลางโชว์จะยืนต่อไม่ได้แล้วเพราะ HP ไม่พร้อมนะก็เลยต้องให้ซัพพอร์ตมาทันทีเลยไม่งั้นทำได้แค่ยืนดูคลิปอะไม่ก็ปางตายซึ่งไม่ดีแน่นอนพวกเขาก็โฟกัสคูโรกิเหมือนเดิมนะทริกออฟเดอะเทรด2ฮิตครับเรียบร้อยครับสปาร์ตันปิดคิวส่วนสกิตเตอร์นี่ซื้อออฟเวนอมมาด้วยนะแล้วมูฟสปีดลิกิแพทปัจจุบันนี่คือเริ่มต้นมา320อะวิ่งโคตรไวเปิดกดยาข้างล่างไปก็โดนล้างโดยไฟสตรอมตรงนี้จับเข้าฮ่องกงครับมิราเคิลเปิดเรดเพื่อจะได้ไม่โดนแบตเตอรี่ซอลและเคาะเปิดกงออกไปเกือบตายเหมือนกันเอาชิปหาย GS มาเทรดกับสกายลาร์เขาปาออดปิดคิวคืนไปครับสกอร์เป็น5ต่อ2ใน5นาทีแรกอะมิราเคิลยังไม่ถอยด้วยนะตัวเองยังมีโอเพนวูนอีก1ช็อตนะครับแต่ถ้าเปิดโอเพนวูนมาเพรสเซียแท็กมาก็ล้างกันได้นะพลังโอราเคิลที่เลนล่างคือเยอะมากๆสามารถทลายเลนของนิกมาไปได้เลยถ้าลิกกี้อันเดอร์ลอร์ด1-1กันนี่คือแบบมันจะจืดสำหรับลิกกี้ใช่ไหมโอราเคิลนี่คือตัวช่วยเลยครับคีเปอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะแล้วคีเปอร์ไม่ได้คอมโบกับอันเดอร์ลอร์ดด้วยในเลนอ่ะมันเป็นคอมโบตอนทีมไฟท์เว้ยแต่คอมโบในเลนจะทำอะไรได้มันไม่เหมือนกับบริสโตแบ็กคีเปอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีV5 มีคอมโบนะครับจะลองมา1คอมโบดูวิ่งอ้อมด้านหลังมาแบบไม่สนป้อมเลยแล้วก็เอาวะลันสทอส1ชุดปุ๊บไม่ตายครับเอาแล้วทำได้แค่ค้างเหลืองเท่านั้นมีของฟื้นเลือดมาไม่เอ่ยรอบนี้มาคอนโทรลมาไล่สปาร์ตันครับสปาร์ตันใส่กันเวทตัวเองไว้ก่อนแล้วก็โดนไรท์คลิกของคุโรกี้ปิดคิวหรือเปล่าเอ่ยกดขวดยาพยายามต่อต้านสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับฝ่ายสตรอมแล้วก็อีก1ฮิตปิดคิวแต่สเปซมากๆเลยนะสปาร์ตันวี5มาอีกแล้วตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดไปฟื้นเลือดมาใหม่นะวี5ทำแบบนี้เรื่อยๆครับต่อเลือดของโทรแต่ว่าลิวกำลังเข้ามาด้านหลังแล้วนะตอนนี้ดูเหมือนว่านิกมาจะไม่มีวอร์ดที่เลนกลางด้วยเลนกลางตอนนี้โดน3ประกบแล้วเรียบร้อย V5 อ้าว GS มาช่วยได้ทันไหมไม่ทันครับสตันเบรกริวแล้วแต่ยังมีดาเมจจากสปาร์ตันมาปิดอยู่ดีนะทางฝั่ง A mode จะมาใช้รถถังคันนี้ครับดันทาวเวอร์ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะเพราะโทรอลอดมันเป็นตัวตีบ้านด้วยนิกมาด้านบนตีแรกกันกับสกายลาร์ครับมิราเคิลมีกดโอเพนบูนนะเลยมั่นใจว่าตีได้นะมิราเคิลยังมีอินเฟสด้วยสามารถสิงคริปเติมเลือดได้อีกตอนนี้คือข้างบนไม่สามารถหยุดมิราเคิลได้แล้วมิราเคิลฟรีเกินไปแล้วก็สิงคีวิ่งตามครับไม่โดนบังคับออกจากเลนอีกเนี่ยแหละหยิบ LC มาเจอไลท์ซิลเลอร์เว้ยภาพมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตบเคเรียครับคุโรกิอยากได้เคเรียเหรออยากได้เคเรียนั้นต้องแลกด้วยชีวิตคุโรกิได้เคเรียไหมคุโรกิได้เคเรียไปครับแต่สกิตเตอร์บิงสไตล์ตามมาเหมือนจะตีติดมิสนิดนึงนะคีม่วงตัวเสือกมาแล้วครับคีม่วงตัวเสือก
ไม่สามารถสตอมใครได้เลยทางด้านของคุโรกิยังโดนไล่อยู่แต่คุโรกิวิ่งไวมากๆเพราะเขาเป็นม้าแสงสามารถวิ่งหนีริกกี้ได้ครับด้วยมูฟสปีด416ครับผมแทรนคิวบูทบวกวินเลสครับแล้วทำให้ริกกี้เสียเวลาฟาร์มไปด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องการฟาร์มแล้วตอนนี้ไม่มีใครเทียบเท่ามิราเคิลละ52ครีปนะครับกับ1คิว3แอสซิสต์อวาลัคคอสและสตันต่อเนื่องลิวโดนดาเมจเติมจากคุโรกิชาร์จจากในซอกป่าครับแบบเซอร์ไพรส์ได้คิวลิวไปครับส่วนโบรันนิจ่า TP มาเจอบาร์ดิ้งไลท์ติดปลายไปก่อนนะV5 มีเติมมานานแล้วคูลดาวน์สตันอวาลานทอสโอ้โหลงมาปุ๊บแทบตายครับแล้วโดนปิดคิวไปโดยคุโรกิครับตอนนี้คุโรกิสามารถวิ่งกับ V5 รัวๆเลยนะแล้ว V5 จะมีมานาแบบไม่ขาดสายครับเพราะคุโรกิจะเติมและเติมมานาอย่างเดียวอ่ะตอนนี้สังเกตไหมคีปเปอร์กับไทนี่วิ่งคู่กันแล้วนะเออนี่คือคอมโบแบบโคตรบ้าบอเป็นคอมโบที่เล่นง่ายมากๆครับสมมุติเพื่อนคุณมิดเลนเล่นซุดนะคุณก็เล่นคีปเปอร์แล้วก็เติมมานาให้มันไปเรื่อยๆ V5 ไปตบสปาร์ตันตามต่อที่สกิตเตอร์มีดีเทคชั่นหรือเปล่าเอ่ยปักเซนที่ไปครับแต่ว่าสกิตเตอร์ขึ้นไฮกราวไปแล้วนะไม่ตัดสินใจไปที่ไฮกราวครับมันเสี่ยงเกินไปจบ9นาทีแรกไปครับนิกมาขึ้นนำไป 4,000 โกเพราะแมชอัพเลนบนมันชนะอยู่แล้วไลซิลเลอร์ก็เลยฟรีฟาร์มมากแล้วมิราเคิลเลือกเล่นเป็นอัมเลตเดโซคือฟัดกลางเกมไม่ได้เอาฟาร์มนะครับไม่ได้เล่นบิลฟาร์มเขาจะตบเลยทันทีในช่วงกลางเกมเขามีสลาด้านะสลาด้าเป็นตัวเก่งกลางเกมอยู่แล้วแล้วก็มีไทนี่ที่สามารถโถมเกมได้ด้วยดาเมจอวาลันทอนแบบนี้นั้นกลางเกมไปให้สุดครับตามสูตรของนิกมาช่วงนี้เขาเด่นกลางเกมมากๆริวเข้าเลนมาปุ๊บเจอชาร์จโอ้โหหลบชาร์จแบบนิดนึงแล้วสุดท้ายมีสตันปิดดาเมจปุกเรียบร้อยครับ V5 Killing Spreeริกกี้จบเลนเฟสที่3แอสซิสต์คีป50ตัวคือแบบสแตนดาร์ดมากๆอ่ะเฉยๆมากเลยไม่ได้ดีแต่คราวนี้ริกกี้ก็ต้องไปหาคิวไปหาแอสซิสต์จะหาได้หรือเปล่าเอ่ยทัวร์ลอร์ดจบเลนที่เงิน 2,700 ครับไม่ได้ฟาร์มสบายขนาดนั้นได้คีปไปถึง50ตัวด้วยซ้ำไปเดี๋ยวก็มีไฟท์เลนกลางเดี๋ยวก็โดนตัดเลือดนู่นนี่นั่นนู่นนะครับขึ้นมาเป็น3สแตทเพื่อจะรีบเล่นนะไอเทมสแตททีๆแบบนี้มีสแตทไอเทมไปเยอะมันจะปะทะได้ไวอะและ GH เลเวล6แล้วด้วยเทียบคุณภาพซัพพอร์ตกันตอนนี้ซัพพอร์ตของนิกมา2ตัวเลเวล6แล้วนะครับในขณะที่ซับของ A โหมดยังไม่มีใคร6นะมีเผาเกราะมีวิวโอวิปเสริมทีมไฟท์แล้วเดี๋ยวคุโรกิขึ้นเป็นฟอร์ตาร์ฟครับเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กและลิกิในชิ้นเดียวV5 ได้ Invis Rune มาเดินเปิดแมปมาเจอ Skylark ครับกำลังเรียก Miracle มา Miracle เดินมาหาทันทีอวาลันทอสจากที่ด้านหลังครับ Skylark ไม่รู้ตัวขออีก1คลิกแต่ว่ามันมีออดอยู่มันวิ่งไวและตรงนี้ Miracle กดเรทเพิ่มมูฟสปีดมาวิ่งใครวิ่งไวกว่ากันสุดท้ายไวไม่ถึงครับผมต้องถอยครับเพราะว่ามัน TP มาดักหน้าและดักหลังเลยครับ Miracle ไปขวา V5 ไปซ้ายฮุกช็อตมาเอ้าเฮ้ย What the fuckฮุกช็อตโดนคีปแต่ผ่านหน้ามิราเคิลพอดีครับสปาร์ตันเลยฟอร์จูเนนปิดคิวไปครับทางด้านของนิกมาใช้การเวทมนต์ฉุกเฉินมิราเคิลไดฟ์ครับซึ่งมีความเสี่ยงพอสมควรแล้วก็ใช่ครับตามนั้นครับมิราเคิลไดฟ์ทำงานนะสปาร์ตันเลยได้เงินไป405โกก้อนใหญ่มากริวจับ GH เข้าห้องขังครับดาเมจโบราณิจ่าทำดาเมจหนักอยู่มีฟลายิ่งไลท์ดีดไป1ทีเลยเซฟ GH ออกมาได้นะ GH ซื้อรองเท้าเป็นแทรนควิลบูทด้วยนะครับฟื้นเลือดเหมือนกันนะแล้วก็มีมูฟสปีดมหาศาลแทรนควิลกับวินเลสวี5อวาลันทอส1ชุดอ้าวแต่โบราณิจ่าไม่ตายครับแย่แล้วครับสกายลักมีดูเอลด้วยนะปั๊มบัฟแล้วก็ดูเอลครับไบดิ้งไลท์เพื่อให้ติดมิสแล้วก็วิวโอวิฟเพื่อจะซื้อชีวิตวี5วี5มีเติมมานารีคูดาวครับวี5เลยจะกลับเล่นต่อตรงนี้มีสตันจากเจียนและอวาลันทอสปุ้มเข้าไปต่อการเวทในชุดเดียวครับจากสปาร์ตันเลยปิดคิวยังไม่ได้ต้องใช้ดาเมจกายภาพและยังไม่พอยังมีโฟลพอมิสมาใส่กันตายครับยังซื้อเวลาได้อยู่เลยไปเผาหัวสปาร์ตันแทนไปไล่สปาร์ตันแต่มีฮุกช็อตมาจากลิวกลายเป็น GH ครับผมเอาละครับนิ้งมาไดฟ์นิ้งมาไนท์ไดฟ์ไปลึกมากๆครับผมโดนปิดคิวแรกกันไปครับตรงนี้ GH กับสปาร์ตันครับลิวจะไปต่อที่คุโรกิด้วยนะค่อยๆเปาะแปะบาร์ดิ้งไลท์ซื้อเวลา V5 เข้ามาเอาวอลันทอสตุ้ม1ชุดหายไปครึ่งหลอดได้ครับสกายลักกดฮิลกับกดซิกขึ้นมาแล้ว V5 โดนจับเข้าห้องขัง3คน
รุมกระทืบ V5 V5 มีอาร์เมอร์ถึกอยู่ตรงนี้คุโรกิเติมมานาและรีคูดาวให้ครับอวารันทอสชุด1สกายลักเกือบตายแต่สุดท้ายแล้วนิกมาไดฟ์ครับผมไม่รอดอยู่ดีครับสกายลักไม่โดนชาร์จตายด้วยนะกลายเป็นนิกมาไดฟ์เริ่มจะมาตายแจกกันทีละคนแล้วครับตอนนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นสเปซแบบ All for Oneเพื่อมิราเคิลครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้ตีนทั้งหมดกำลังมาที่ชั้นแล้วมิราเคิลสบายใจได้เลยนะคูโรกิจะแบกรับเอาไว้นะครับซื้อเวลาต่อไปด้วยปลายนิ่งไลน์สุดท้ายโดนร็อกเก็ตแฟลร์จากริวปิดคิวครับมิราเคิลก็ได้เงินประมาณ1ใน3ของเดโซแล้วนะตอนนี้Underlord ก็มี Force Staff แล้วนะครับนิกมาเขาซื้อ Force Staff กันมาไวมากเลยนะแต่ Force Staff กัน2ชิ้นเมื่อไหร่อลิกิกับไอ้ Clockwork ก็จะเล่นยากละแล้วมี Observe Board อยู่พอดีครับ A Mode เลยรู้นะว่านิกมามาข้างล่างแล้วเลยโดดก่อนครับผมมีไฟอีกแล้วไม่เป็นไร Miracle Dive ครับมี Force Staff ผลักไปเพื่อจะให้ตี Skylark Skylark TP หนีออกไปได้ทันตอนนี้คงน่าจะแบบสบายใจระดับนึงแหละเพราะว่าทัวร์ลอดมันไม่น่าจะฟาร์มซ่อมทันแล้วครับแล้ว V5 มาโดนจับตรงนี้อีก1คนโดนจับเข้าห้องกงบวกหมอกครับนี่มันคือลานประหารชัดๆเดินผ่านวอร์ดพอดีนะทางด้านของ A mode เขาวอร์ดเอาไว้นะครับถึงแม้ว่านิกมาจะดูตายไปหลายคนนะครับแต่ว่าเงินของทีมเขาไม่ลดลงเลยนะตรงกลาง A mode ยังมีเซนทรีเลยรู้ว่า GH ได้ Invis Rune มานะครับเนี่ยคือไฟต์กันได้คิวมาจนเสมอกันแล้วอ่ะแต่ A mode ก็ยังตามการเงินไม่ทันคือปกติเนี่ยถ้าไลท์ซิลเลอร์เล่นบิวทำเกมแบบนี้ใช่ไหมแล้วแบบเอ้ยโทรลอดจะฟาร์มบูสต์ขึ้นมาทันไม่เลทเกมแบบโทรลอดจะฟาร์มเอากว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเรามาดูการเงินมันห่างเกือบ 3,000 อ่ะมันยากมากๆเลยยากที่โทรจะตามทันอ่ะแล้วโทรหลอดเกมนี้ก็จะเล่น Diffusal Blade ทำเกมด้วยเพราะจะรีบซื้อมายัดเกมสู้กับนิกมานะครับนั่นก็หมายความว่าโทรไม่ได้เล่นบิลฟาร์มเหมือนกันก็จะต้องงัดสู้กันตรงๆนี่แหละสิบห้านาทีผ่านนะตอนนี้ไอเทมป่าเทียร์2ดรอปละแล้วดู Miracle ได้อะไรได้ของดีเลยคลัมซี่เน็ตมาอีกแล้วครับคู่นี้มีคนทำไพ่เวทมนต์มาให้ผมดูด้วยนะ Miracle and My Control Forever แต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนเป็น GS แทนนะครับ Dive 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 Miracle Dive เราเจอพระแล้วรีบจัดการพระก่อนครับพระตายไฟก็ง่ายขึ้นครับสปาร์ตันตายแล้วตามมาต่อที่ Skylark Skylark ต่อให้มี TP ก็ยังโดนสตันกับโดนแบชอยู่ดีโบกหัวแบชไปแล้วตามด้วยเปิดหัวเปิดแผลสตันปิดคิวครับได้มา2ศพครับแล้วเป็นจังหวะไหลของนิกมาแล้วนะตอนนี้ในแมปเหลือกันแค่3คนนะครับเขาไปไหลต่อที่เลนกลางครับมิราเคิลวาร์ปมากลางแล้ววิวโอวิปดูดโบรานิจ้า GS ซาตันต่อจงซาตันแล้วก็มองดูลูกแก้วไปเรื่อยๆโบรานิจ้าโบรานิจ้าอาร์เมอร์เยอะพอสมควรครับยังไม่ตายเปิดแพทเทิร์นทานตีสู้และไงโดนไคไปมาครับโบรานิจ้าทำได้แค่จ่ายอติซื้อเวลาตายของตัวเองเท่านั้นสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีไทนี่ V5 เป็นดรัมนะไม่ได้ซื้อบลิงค์นะครับกลายเป็นว่าใช้มูฟสปีดแอตแทคสปีดเข้างัดเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไฟอีกสักนิดนึงเขาก็จะมีสเปซพอจะไปโรชานแล้วเขาก็จะเอาโรชานกันได้ตามสไตล์ของดรัฟที่มีสลาด้าตัวหลอดมันถึกเพราะว่าอาร์เมอร์มันเยอะนะอาร์เมอร์เวลามันเปิดโหมดเบอร์เซอร์เกอร์เลยแล้วมันก็ซื้อของแบบพวกเวทแบนมา3ชิ้นด้วยคุณจะเห็นว่าอาร์เมอร์มันเยอะจริงๆ15บวก10อาร์เมอร์25นี่คือไม่ได้ซื้ออะไรบวกอาร์เมอร์เป็นพิเศษนอกจากเฟสบูทนั่นเลยมาแล้วครับบิ้วกลางเกมนะอัมเลตเดโซสลาด้าเผาเกราะ10เดโซโบอีก7เป็น17หน่วยพอมีของ2ชิ้นปุ๊บเข้าโรชานเลยครับฝั่งของ A mode ก็น่าจะรู้แล้วนะถ้าดูรีเพย์มามากพอว่านิกมาเล่นแผนนี้ประจำแล้วจะเห็นอัมเลตเมื่อไหร่ก็เดโซมาคู่กันนะครับตอนนี้ต้องทิ้งแล้วครับต่อให้คลิปจะดันป้อมตรงกลางก็ต้องไปแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียโลชานปักบวดรอแล้วนะแล้วรอตั้งรับที่ด้านบน
GH เข้ามาไดฟ์ครับผมจะเอาพระสตันเจอพระครับตรงนี้มิราเคิลจัดการพระไปก่อนเลยแล้วมีอวารันทอสตูมเข้าไปอีก2ศพครับเป็นดับเบิลคิวมิราเคิลริกกี้เพิ่งได้ดิฟิโซเบทแต่ตายทันทีครับดิเบทมาปุ๊บตายทันทีครับเอโมดสู้ต่อไม่ได้แล้วจำนวนคนเหลือน้อยกว่าโดนสตันแต่ GH อวารันทอสโยนกลับไปเปิดเผาหัวด้วยทางด้านของสกายลักปั๊บช่วยโทรหลอดแต่โทรหลอดโดนรูทเปิดแบตเทิลทรานส์ครับนิกมาบอกเออเต็มที่เลยเหล่าอาทำจะไม่มีทางอยู่เหนือความดีอีกต่อไปไปเอาโลจานกันต่อคือลิกกี้เพิ่งได้ดิเฟตอะแต่มันมาช้าเกินไปอะถ้ามันได้ก่อนหน้านี้มันจะดีมากเลยมันมาได้ตอนไฟพอดีแล้วมันไม่พร้อมสุดท้ายก็เสียโรชานอยู่ดีนะครับและการที่พวกเขาโดนบีบเรื่องโรชานแล้วไปไฟพลาดก็ยิ่งทำให้เงินสวิงไปหานิกมามากขึ้นแล้วมาจับได้เป็นลิกกี้ด้วยอวารันทอสโอ้โหลันดัสครับผมเมื่อลิกกี้โดนดัสก็ไม่อาจอยู่ได้อีกต่อไปครับต้องรีบหนีแต่เขากดดำมาวางหลุมต่อครับโอ้โหนี่ฮีโร่ล่องหนนะเนี่ยฮีโร่ล่องหนครับแต่เขาจัดหนักจะเต็มมากสปาร์ตันโดนบล็อกทางจากริวครับผมไม่สามารถออกได้ครับเพื่อนทิ้งแล้วเหมือนในหนังซอมบี้นะซอมบี้กำลังบุกมาปิดประตูแม่งเลยเอาตัวรอดกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวริกกี้กับ Oracle เพิ่มไปอีกครับเงินเพิ่มไป 9,000 แล้วที่สุดตอนนี้แล้วเจอตัว LC อีก LC ไม่รอดนะนี่คือวิ่งเฮือกสุดท้ายของเขาแล้วต่อปลามันวิ่งไวมากครับซาลาด้ามาเผาหัวเปิดให้และดาเมจปิดคิวโดย V5 ครับจอบมันเนติ้งฮะคือถ้าเราดูช่วง TI9 มาบ่อยๆนะครับนิกมาจะเล่นแผนนี้บ่อยมากแต่มันเป็นเทมพล่าแอสซาซินใช่ไหมอ้าวด้านบนเจอโทรหลอดฟาร์มครับพอดีเลยโบรานิจ้าไม่รอดครับโดนแช่สตันคาหลุมครับคือเขาเล่นแผนนี้บ่อยมากแล้วหลายทีมที่แพ้กับแผนเดิมๆนี้ของนิกมาคือพวกเขาโดนบีบให้ต้องสู้หลุมโรชานโดยที่ตัวเองไม่พร้อมและดาฟของนิกมามันพร้อมมากกว่าในการไฟท์หลุมโรชานมันเหมือนโดนบังคับอะคือทางไหนมันก็แย่ฝั่งตรงข้ามได้เอจิสมันก็แย่ไปฝืนไฟต์แล้วสู้ไม่ได้มันก็แย่ Trick of the Trade ซื้อเวลานะสุดท้ายโดนเผาหัวอยู่ครับทางด้านของ GH ก็เผาอย่างต่อเนื่องค่อยๆเลื้อยเข้าไปคล้ำซี่เน็ตจับซื้อเวลานานมากเผาหัวจะหมดหรือยังเผาซ้ำใหม่กลางหมอกรอครับผมแน่จริงก็มาสู้กันในหมอกสิแต่เขาเผาหัวแล้วเป็นล่อมาฮุกช็อตสตันสามคนครับผมจากริวกำลังจะถวายตัวเองเพื่อสกิตเตอร์โดดเข้ามาจัดการ GH ไปได้ครับตรงนี้วิโอวิฟดูด3ทุกคนพยายามจะตีลูกแก้วดิสโก้แล้วดูอีกหนึ่งทีเวฟชาร์จไปเอาวาลันได้ไหมไม่ได้นะครับติดทางด้านของกูดาวอยู่ตรงนี้มีการเวทจากเฟดอีดิทด้วยเลยยังปิดคิวไม่ได้ง่ายริวโดนจัดการโดย V5 อยู่ดีสุดท้ายแค่ถ่วงเวลาเฉยคุโรกิจูกซอกปากครับผมฟอร์จูนเอ็นรูทขาไว้และวิงสไตล์ปิดงานครับแต่ในขณะเดียวกันมิราเคิลกับไมค์คอนโทรลกำลังตีบ้านอยู่นะเอโหมดกำลังสนุกกับไฟด้านล่างครับดูเหมือนจะสู้กับศัตรูได้แต่เขาเอาบ้านแล้วมิราเคิลอินเฟสหนีขึ้นไปบนตัวไมค์คอนโทรลก่อนโทรหลอดเปิดเอาตีไปแล้วด้วยครับตอนนี้โดนจับเข้าห้องกงมิราเคิลออกไม่ได้แล้วแบบนี้มิราเคิลต้องฟัดสู้มีการตายให้กับโบลานิจ่ายครับผมสุดท้ายเสียเอจิสครับทีมงานกำลังจะเข้ามาช่วยแล้วนะมิราเคิลวิ่งใส่เลยครับมิราเคิลไดฟ์มาแล้วโดนดูเอลจับไปก่อนตรงนี้ GH เข้ามาสตันหมู่ครับผม LC โดนตบหัวแปะไปโทรหลอดได้ทางด้านของดิฟิโซเบทแล้วมาคอนโทรลกับคุโรกิไปแบ็คกลับมาแล้ววาร์ปลงมาจากดาร์คลิฟครับผมโบลันนิจ่าพยายามตีสู้กับ V5 แต่ V5 อาร์เมอร์เยอะเลยเกินสุดท้ายมิราเคิลจัดการสกิตเตอร์ไปได้แล้วเหลือกัน3ต่อ5จำนวนคนในไฟท์โบลันนิจ่าไม่ได้ถอยด้วยโดน V5 ไปอีก1ศพครับผมเหลือกัน2ตัวเท่านั้นแต่ตามสเต็ปของ A โหมดพวกเขาจะไม่ยอมกด GG ง่ายๆนี่คือโดนเผาหัวแล้วต้นไม้ป่าทีนึงนะเลือดหายไป1ใน3เลยตอนนี้จะไปเทียร์4จบเลยครับทีเดียวฮะฝั่งของนิกมาเขาปลายแบ็คมาโยโล่แล้วนะแบบปลายแบ็คเสร็จวาร์ปมาเลยนะครับจะจบเกมครับ GH เข้ามาสตันเบรก LC ไปก่อนอย่ายุ่งดูบ้านไปนะ V5 มาทอสทางด้านของ LC ออกไปครับ LC โดนแช่คาหลุมตายไปอีก1ศพตอนนี้ทอสทีละคนไปฆ่าครับผมโยนแล้วโยนอีกช้อปปิ้งเลยช็อตนี้จีจีกอลครับเรียบร้อยครับเกมแรก22นาทีเท่านั้นครับด้วยดรัฟกลางเกมสไตล์นิกมาเช่นเคยครับ
สุดท้ายแล้วก็ภาพเดิมๆนะคือเขาหยิบดราฟมาเป็นดราฟที่ทื่อมากก็เป็นตัวตี3ตัวนะครับเป็นตัวตี3ตัวเนี่ยคือมันเข้าทาง Keeper of the Line มากมันเข้าทาง Underlord ด้วยนะครับพวกคุณต้องอยู่ในออร่าลดพลังโจมตีของ Underlord และคุณก็เป็นดาเมจกายภาพฉะนั้นแค่อาร์เมอร์เยอะๆก็สามารถทานดาเมจกายภาพพวกนี้ได้แล้วลองดูสิว่าไทนี่เนี่ยมันไม่ได้โดนจัดการง่ายๆแบบสมมุติเวลาฝั่ง A โหมดเขาได้แตะตัวไทนี่เพราะไทนี่มันมีอาร์เมอร์จากอัลติเมทตัวเองนะครับไอเทมชอยส์ของนิกมาก็คือเขามาเล่นไวทั้งหมดเลยดูเขาซื้อฟอร์สทาร์ฟ3ชิ้นฟอร์สทาร์ฟ3ชิ้นนี้คือไอนี่โดนเคาน์เตอร์ไอนี่โดนเคาน์เตอร์ไอนี่โดนเคาน์เตอร์ไม่สามารถตามไปตีได้และไอเทมของไลฟ์ซิลเลอร์แครี่ก็คืองัดเลยนะครับอัมเลตเตโซ LC ที่หยิบดราฟมาหลังจากเห็นหน้าไลฟ์ซิลเลอร์นี่ก็คือแบบรู้แล้วว่าชะตากรรมเป็นไงอ่ะคือออฟเลนหลายๆตัวใช่เจอไลฟ์ซิลเลอร์มันสู้ยากเงินมันเทียบเท่าไม่ได้หรอกเพียงแค่ว่า LC เป็นออฟเลนที่ควรจะอยู่ในสถานการณ์เกมที่ดีมันไม่ชอบเกมลำบากมันชอบเกมได้เปรียบมันมีออฟเลนหลายประเภทมากในDota 2ที่แบบเกมแบบไหนก็เล่นได้อีฮีโร่ตัวนี้ถ้าเล่นแบบเกมได้เปรียบจะเก่งนะอะไรแบบเนี้ยแต่ LC มันเป็นเคสแบบนั้นไงมันมีเงื่อนไขในตัวของมันตอนแรกผมก็แบบเขาจะทำยังไงแบบจุดเปลี่ยนน่ะที่มันจะทำให้เลนบนมันดีคือคล็อกเวิร์กนะถ้าคล็อกเวิร์กแบบสามารถไถซาลาดาไลฟ์ซิลเลอร์ช่วงต้นได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นไปไฟกันที่เลนอื่นแล้วเลนบนก็เป็นไลฟ์ซิลเลอร์โซโล่กับ LC ไลฟ์ซิลเลอร์ก็ฟาร์มยับ LC ทำอะไรไม่ได้อ่ะจบไปครับสำหรับเกมแรกนะพักกันสักครู่นึงรอดูกันต่อเกมที่2